และอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางโฆษกสบคได้มีการพูดวันนี้นะครับก็คือกรณีที่บอกว่าจะมีทหารสหรัฐเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับตอนนี้เองนะครับทางทหารสหรัฐนะครับเดินทางเข้ามาที่ไทยแล้วจำนวน106นายซึ่งทางด้านของพลเอกณัฐพลศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกองทัพบกเองนะครับก็ระบุนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกันจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของทหารในภูมิภาคด้วยยืนยันนะครับว่าสามารถที่จะควบคุมดูแลตามมาตรการป้องกันโควิด19ได้โดยให้มีการกักตัวทั้งสิ้น14วันตามมาตรฐานครับไปฟังเสียงยืนยันเรื่องนี้ครับเขามาตรงนี้เขามาในฐานะที่เขาจะต้องปฏิบัติตามสบคด้วยนะครับก็ได้พูดคุยกับทางฝ่ายสหรัฐแล้วจะสวอปกี่ครั้งยอมหมดจะทำอะไรก็ทำกักที่มาเนี่ยกัก14วันมีสวอป1สวอป2เหมือนคนไทยที่เดินทางกลับต่างๆจากต่างประเทศ 100% เลยจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นทำแบบเดียวกับที่ผ่านการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขมาที่ไหนก็มาที่โรงแรมที่จัดเป็น ASQ Alternative State Quarantineเข้ามาตามระบบตามระเบียบแล้วสวอป1สวอป2กักตัวอยู่บนห้อง14วันทำเหมือนกับที่คนไทยกลับจากต่างประเทศ 100% จากนั้นในระหว่างนี้จะไม่พบกับทหารไทยเลยนะพอพ้น14วันเนี่ยจึงมาเจอกันจึงมาเข้าโปรแกรมมาคุยกันแล้วไปค่ายไหนไม่ให้ออกนอกค่ายอีกเราก็พยายามบอกเอ้ยเดี๋ยวคนเขาเป็นห่วงไม่ให้ออกนอกค่ายอ่ะและสำหรับที่บอกกรณีที่ทหารสหรัฐเข้าไทยหลายคนก็ถามว่าจำนวนเท่าไหร่ล่ะจะควบคุมกันอย่างไรนะครับทหารสหรัฐที่เข้าไทยมาตอนนี้มี71นายนะครับเดินทางเข้ามาเป็นคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทหารสหรัฐนะครับเขาเดินทางมาจากเกาะกวมนะครับมาลงที่อุตภเปาเมื่อช่วงเช้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอีก32รายนะครับ32นายเนี่ยคาดว่าน่าจะมาถึงในช่วงเวลา 6:00 น.วันนี้นะคะ32นายก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาในกิจการในหน่วยรบพิเศษแล้วก็ส่วนอีก3นายก็จะเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มากับคณะรวมเป็น35นายด้วยกันย้ำกันอีกครั้งนะคะว่านายทหารทั้งหมดที่จะมาอยู่ในบ้านเราก็จะต้องเข้าอยู่ในพื้นที่ของสเตทควอรันทีนด้วยแล้วก็ทั้งหมดนี้จะอยู่ในไทยค่ะถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ก็คือระหว่างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึง16สิงหาคมจะอยู่ในสเตทควอรันทีนแล้วก็วันที่18สิงหาคมจะมีการปล่อยตัวให้ไปทำกิจกรรมย้ำกันอีกครั้งในระหว่างที่มีการกักตัวในเบื้องต้นก็จะมีการตรวจสอบด้วยคือเข้ามาแล้วเขาก็ตรวจเชื้อกันอยู่แล้วพอเข้าไปอยู่ในพื้นที่สเตทควอรันทีนเนี่ยนะคะ14วันก็จะมีการตรวจอย่างที่ท่านโฆษกสปคแถลงไว้เมื่อช่วงเช้าเนี่ย3ครั้งด้วยกันนะครับเป็นการสวอปตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ที่บอกว่าหลังวันที่16ไปแล้วจะปล่อยตัวไปทำกิจกรรมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปที่ไหนก็ได้นะครับต้องไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้นและจะมีผู้ควบคุมตามไปกำกับดูแลตลอดด้วยนะครับ